สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบ็กดีเซิร์ตออนไลน์อีกแล้วนะครับก็ตามคำถามที่ถามกันในไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็มีถามมาว่าอยากฝึกเล่นนินจาเราควรจะต้องฝึกยังไงดีวันนี้ผมมีรูทีนในการฝึกมาแนะนำกันนะครับทั้งหมด3ช่วงแล้วกันนะครับผมข้างในรูทีนมีอะไรบ้างนะครับข้างในรูทีนก็จะมีฝึกเบสิกครับเบสิกพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับเรื่อง Muscle Memory 2คือเรื่องของคอมโบครับคอมโบเบิร์ดดาเมจนะครับแล้วก็3มูเมนต์ครับตามอันนี้โอเคมาครับเข้าเรื่องฮะในช่วงของอันแรกนะครับก็จะเป็นเบสิกนะเบสิกอันนี้ก็จะมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่ามันจะเป็นเน้นการฝึกให้เราจำว่าต้องกดช่วงไหนคอมโบยังไงประมาณไหนนะครับก็ฝึกการรับรู้ด้วยนิ้วอ่ะฝึกให้มันชินให้มันเข้าเป็นนิสัยเบสิกของนินจาอเวคานิ่งเนี่ยก็ผมจะฝึกเป็น2 อย่างนะครับก็คืออย่างแรกคือตัวของการเปลี่ยนอาวุธนะครับเปลี่ยนอาวุธถามว่ามันมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนไหมปัจจุบันอ่ะผมเรียกว่าเป็นการเตือนสติตัวเองดีกว่าฝึกเพื่อเตือนสติตัวเองว่าสมมุติว่าเรากดปุ่มนี้ไปแล้วนะครับเปลี่ยนอาวุธแบบนี้ไปแล้วอยู่ในสแตนไหนเปลี่ยนอาวุธแบบนี้ไปแล้วอยู่ในสแตนไหนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาอธิบายก่อนครับในภาคของดาบสั้นนะครับหรือดาบนี้นะดาบสั้นเนี่ยเราจะเรียกมันว่า P-Awake นะครับผมส่วนในภาคของดาบยาวหรือ6ดาบหรืออะไรพวกนี้ผมจะเรียกมันว่า Awakening นะครับอย่างที่หลายคนทราบกันในคลิปของการสอน movement ของดิจา Awake เนาะผมจะเปลี่ยนอาวุธจากดาบ Awake ไปเป็น P-Awake เนี่ยผมจะใช้ DC นะครับในการเปลี่ยนอาวุธส่วนการจะเปลี่ยนกลับเนี่ยนอกจากเราจะใช้สกิลได้แล้วนะครับเราจะต้องทำฝึกเปลี่ยนอาวุธแบบธรรมดาให้เป็นด้วยโดยผมจะใช้จากP Awake ไปเป็น Awakening เนี่ยผมจะใช้ AC นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แอนิเมชันมันจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น DC หรือ AC แต่ว่าที่ผมแยกให้มาใช้เป็น AC เนี่ยเพราะว่าการที่เรากด AC ปุ๊บเหมือนเตือนสติตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็น Awake นะเพราะว่าในการเล่น PVP หรือบางทีเราไม่สามารถมองตัวละครตัวเองได้ว่าเราอยู่ในสแตนไหนนะครับเพราะนั้นไอการที่เราแยกกันระหว่างเปลี่ยนอาวุธแบบ AC หรือ DC ได้เนี่ยก็คือเราจะแยกกันโดยชัดเจนว่าเอ้ยตอนนี้ฉันอยู่ในภาค Awake นะแล้วเปลี่ยนทีนึงฉันจะอยู่ในภาค P-Awake นะเหมือนเอาไว้เตือนสติตัวเองอยู่ในภาคของ P-Awake นะครับแล้วเวลาเราฝึกนะครับผมจะฝึกแบบนี้ผมจะใช้การกดทิศทางก่อนนะครับจะกด A แล้วก็ C ครับตัว AC ของ P-Awake มาเป็น Awake เนี่ยแอนิเมชันมันจะเหมือนกับ DC นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้ผมจะกด DC นะเห็นปะมันคือแอนิเมชันเดียวกันวิธีการฝึกยังไงนะครับฝึกอย่างนี้ผมจะฝึกเปลี่ยนวุฒิเปลี่ยนวุฒินะเปลี่ยนวุฒิฝึกอย่างนี้ให้คล่องก่อนนะครับฝึกให้มันแบบว่าเราชินก่อนว่าเอ้ยเราจะวางมือยังไงวางนิ้วตรงไหนกดประมาณไหนช่วงแรกอ่ะหลายคนอาจจะแบบว่าบางทีอาจจะเป็นแบบการฝึกแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้นะหรือเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมมีทริคให้ก็คือให้เรากดทิศทางก่อนแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนอาวุธนะครับกดทิศทางก่อนนะครับสังเกตกดทิศทางก่อนแล้วค่อยกดปุ่มเปลี่ยนอาวุธมันจะถึงจะเข้าเป็นแอนิเมชันที่ถูกต้องหลังจากที่เราฝึกอันนี้จนรู้สึกว่าคล่องแล้วให้เรามาใช้เป็นตัวการแดชเข้าไปนะครับแดชธรรมดาเนี่ยแหละแดชธรรมดาเนี่ยแดช WF นะครับหรือปุ่ม WW ก็ได้แดชเปลี่ยนอาวุธแดชเปลี่ยนอาวุธแดดเป็นอาวุธแดดเป็นอาวุธนะอันนี้คือกดผิดจังหวะนะมันจะเป็นการตวัดดาบไปข้างหน้าเราจะต้องให้มันออกมาเป็นแอนิเมชันนี้เท่านั้นนะครับการตวัดดาบจากซ้ายไปขวาธรรมดาแดดเป็นอาวุธแดดเป็นอาวุธตอนจะเปลี่ยนจากดาบสั้นนะครับตัวเพียร์เวกมาเป็นอเวกเนี่ยให้กดทิศทางค้างไว้สักพักนึงก่อนนะครับแดดคล่องแล้วเราเพิ่มการยกดาบเข้าไปด้วยแดดเปลี่ยนอาวุธยกดาบเปลี่ยนอาวุธแดดเปลี่ยนอาวุธยกดาบกระโดดเปลี่ยนอาวุธแดดเปลี่ยนอาวุธยกดาบเปลี่ยนอาวุธสังเกตว่ามันจะคล้ายๆมูฟเมนต์นะครับมันจะคล้ายๆกับการฝึกมูฟเมนต์เลยปึ๊บยกดาบเปลี่ยนอาวุธทำช้าๆก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบไม่ต้องรีบเลยนะครับก็ค่อยไป
แบทแบบวูดยกดาบแบบวูดไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่ามันเป็นการชักดาบธรรมดาก็แค่เรารู้ไว้ว่าแอนิเมชันมันผิดแต่ไม่ต้องแบบเฮ้ยต้องเริ่มใหม่อะไรอย่างงี้เราก็ทำต่อไปนะครับแต่ว่ารอบหน้าเราก็กดทิศทางให้มันนานขึ้นกว่าเดิมนะครับผมยังฝึกอย่างนี้อยู่นะครับทุกวันนี้ก็ฝึกอย่างนี้ทุกวันนะครับเป็นเวลา15ทีทุกวันโอเคในส่วนของฝั่งการฝึกเบสิกโอเคในส่วนของการรุ่นหน้าไร้เสียงการฝึกรุ่นหน้าไร้เสียงนะครับตัวนี้สกิลนี้นะหลายคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่ามันไปได้6ทิศนะครับก็คือหน้าซ้ายข้างหน้าธรรมดาแล้วก็หน้าขวานะครับแล้วก็ข้างหลังซ้ายข้างหลังธรรมดาข้างหลังขวานะครับจะไปได้6ทิศเนาะแต่ที่เราจะฝึกวันนี้ผมจะฝึกแค่2อันนะครับก็คือหน้าซ้ายหน้าขวาอันนี้เป็นการฝึกมัสเซิลเมมโมรี่ล้วนๆ นะครับวิธีการฝึกยังไงนะครับยกดาบเลยฮะอันดับแรกครับแล้วก็ฝึกไปกระโดดออกด้านไหนก็ได้ครับเฉียงซ้ายเฉียงขวากดไปนะดูคูดาวมันด้วยเนื่องจากคูดาวมัน2วินะครับกดไปเรื่อยฮะปึ๊บนะผมจะกดให้มันติดอย่างเงี้ยต่อเนื่องเงี้ยไปเรื่อยๆครับ5ครั้งหลังจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางฝึกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าคนมาฝึกแรกไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นแดชธรรมดานี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้ฝึกเรื่อยๆหาวิธีการกดให้มันออกเป็นแบบนี้ให้ได้นะครับเหมือนกันนะครับวิธีการกดง่ายๆมากก็คือให้กดปุ่ม W ก่อนที่จะกดทิศทางนะครับทิป W นะครับก่อนแล้วก็ทิศทางมันจะไม่ได้กดลงพร้อมกันอ่ะต้องเป็นกดปุ่มทิป W ก่อนแล้วก็ตามด้วย A หรือ D ก็ได้อันนี้ก็ต้องไปฝึกดูให้เรารู้ให้เราจำได้เองว่าต้องกดความหนักของปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยประมาณไหนนะครับต้องฝึกเอาเองเนาะค่อยฝึกไปนะครับถามว่าฝึกแบบนี้แล้วเราจะได้อะไรนะครับคนเล่นเก่าๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะว่าตัวของการที่เรายกดาบแล้วก็เราชิปคลิกซ้ายเนี่ยมันจะสามารถทำทะลุฟอนการ์ดได้กรณีที่เราไม่ได้ยกดาบครับกรณีที่เราไม่ยกดาบเนี่ยเวลาเราล็อกเป้าเนี่ยเวลาฟันอะดาเมจหรือตัวอิมแพคที่โดนเป้าหมายเนี่ยมันจะอยู่กับอากาศแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตอันนี้ก็ได้ปุ๊บนะอิมแพคเนี่ยมันจะโดนตัวศัตรูนะครับมันจะล็อกที่ตัวศัตรูแต่ถ้าเกิดเรายกดาบเนี่ยอิมแพคมันจะลงที่พื้นแล้วก็รอบๆจุดที่ลงนะครับเป็นอย่างนี้จะลงตรงนี้แล้วก็รอบๆจุดที่มันลงแล้วไอการใช้รุ่นหน้าไร้เสียงแบบโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยมันได้ประโยชน์ยังไงจริงๆเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่เราต้องขยันหมุนเมาส์หน่อยนะวิธีการใช้รุ่นหน้าไร้เสียงพร้อมกับแรงพยาบาทเนี่ยถ้าเกิดเรากระโดดตรงๆเนี่ยมันจะไม่มีทางทะลุไปข้างหลังได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรากระโดดออกข้างๆนิดนึงนะครับแล้วก็หันลงมาเนี่ยimpact ที่ลงมันจะไปลงข้างหลังเราจะเลือกเป้าลงได้นะเราจะสามารถเลือกเป้าลงแบบให้มันทะลุฟอนการ์ดได้นะครับอันนี้น่าจะพอจะทราบกันอยู่แล้วเนาะสำหรับผู้เล่นเก่าแต่ผู้เล่นใหม่ไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วการที่เรากดรุ่นหน้าไร้เสียงแบบกระโดดไปข้างหน้าธรรมดาเนี่ยทำให้เราต้องหมุนเมาส์แต่ถ้าเราทำรุ่นหน้าไร้เสียงแบบกระโดดเฉียงได้นะครับเราจะไม่ต้องหมุนเมาส์เลยผมทำให้ดูกระโดดปึ้งเนี่ยนะทะลุออกมาเลยนะครับแต่เราแค่หมุนเมาส์เงี้ยแล้วเราก็กระโดดธรรมดาไปปึ้งง่ายไหมง่ายเนาะก็อันนี้แหละครับอันนี้คือประโยชน์จริงๆของมันนะแล้วก็มันจะทำให้เราสามารถแบบโดดหลบหรือทำเซอร์ไพรส์ได้อย่างเช่นกระโดดถอยหลังโอเคครับวันนี้คุยกับคนเขามาทักนิดนึงนะฮะแวะคุยกันนิดนึงเว้ยนะครับในส่วนของการฝึกเบสิกก็จะมีแค่นี้นะครับก็ผมจะรวมกันอ่ะรวมๆแล้วเรื่องการเปลี่ยนอาวุธเนี่ยประมาณ 2-3 นาทีนะครับแล้วก็มาฝึกไอตัวรุ่นหน้าไร้เสียงเนี่ยประมาณ2นาทีนะครับต่อ1วันนะต่อมาครับผมอันนี้จะเป็นการฝึกคอมโบนะครับคอมโบที่ผมใช้อยู่แล้วผมก็จะฝึกใช้แบบว่าใช้จนชินจนแบบว่าคอมโบมันเข้ามาแล้วก็จะออกมาที่สกิลนี้อย่างเดียวนะครับวิธีการฝึกของคอมโบผมเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับความเร็วปกตินะแล้วเดี๋ยวอธิบายกันว่าผมฝึกยังไงบ้างนะครับก็จะมีปึ๊บ
ก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้เมนหลักก็จะเป็นคอมโบที่เป็น 2.0 2.7 นะครับก็จะมีช็อค CC1 CC2 นะครับก็จะเป็น 2.7 ประมาณนี้มาเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเปิดด้วยตัวพายุไม่ใช่พายุเปิดด้วยชูริเคนนะครับชูริเคนพยาบาทหรือคิวในฝั่งของ PLX นะครับแต่แล้วแดดเข้าไปกดจับเสร็จเนี่ยผมก็ใช้เป็นฟันข้างนะครับฟันข้างธรรมดานะครับ A หรือ D ก็ได้แล้วก็A หรือ D ก็ได้คลิกซ้ายคลิกขวาค้างไว้นะครับจะออกมาเป็นเล็งหัวใจแล้วก็ตามด้วยดาบลมสลาตันจะเป็นประมาณนี้ปึ๊บครับ3อันปึ๊บนะครับอันนี้คือคอมโบนะแล้วก็ผมจะเปลี่ยนอาวุธแล้วก็ใช้ตัวสำเร็จโทษประหารนะครับตรงนี้เป็น CC2 นะครับหลังนั้นก็จะตามด้วยถ้าตัวอสรพิษจู่โจมนะครับตึมแล้วก็เอฟค้างไว้มันจะได้ฟันสุญญากาศต่อด้วยนะครับแล้วตรงนี้เราจะเติมด้วยแฟตแล้วก็คิวก็ได้หรือจะเติมด้วยท่าอื่นก็ได้นะครับเติมท่าดาเมจท่าไหนก็ได้นี่อะแล้วแต่เลยตามเมนหลักของเราจริงๆก็คือเราจะใช้จบที่ตัวอสรพิษจู่โจมแล้วตามด้วยฟันสุญญากาศนะครับจะเป็น SF และ F ค้างอันนี้คือเบสคอมโบนะครับผมก็จะฝึกประมาณนี้แหละฝึกไปเรื่อยๆนะครับก็จะปาดกระจายแต่ไปจับเสร็จปึ้งเดี๋ยววุฒิทีที่สองปึ๊บอันนี้ผมจะฝึกอยู่ประมาณ5ทีนะครับต่อวันก็จะฝึกอาจจะเปลี่ยนคอมโบอย่างสมมติว่ากระจายไปปุ๊บจับทุ่มปึ้งปึ้งนะครับเปลี่ยนวุฒิแล้วก็อาจจะเป็นงี้ก็ลองฝึกดูครับโอเคในส่วนสุดท้ายของรูทีน1วันนะครับของผมก็จะฝึกเป็นมูฟเมนต์นะแต่มูฟเมนต์ของผมเนี่ยจะไม่ได้ฝึกออกมาเป็นแพทเทิร์นนะครับจะไม่ได้ฝึกมาแบบเป็นคอมโบซ้ำๆคอมโบเดิมของผมจะฝึกการใช้ตัวทุกสกิลที่มีอยู่เพื่อในการมูฟเมนต์นะครับโดยผมจะแนะนำวิธีการฝึกคือเราจะดูตัวคูลดาวน์ตรงนี้ใช้คูลดาวน์ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่ให้มากที่สุดนะครับเราจะดูตรงนี้เลยนะสกิลไหนที่สามารถใช้ได้ก็ดูคูลดาวน์ตรงนี้แล้วก็ใช้ไปนะเราจะไม่ฝึกจะไม่ต้องมานั่งสนใจว่าเฮ้ยมันจะต่อเนื่องกันไหมนะแต่เพียงแต่ว่าเราฝึกมูเมนต์เพื่อให้ตัวละครเรามันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคอมโบที่ตายตัวนะครับส่วนใครอยากจะฝึกคอมโบที่เป็นตายตัวนั้นผมเคยทำคลิปสอนเรื่องของมูเมนต์นินจาเอาไว้แล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิปมูเมนต์นินจาเอาไว้คันนิ่งนะครับเคยทำไว้แล้วเหมือนกันอยู่ในช่องกันแหละลองไปดูเรามาดูกันผมฝึกยังไงนะครับผมก็จะใช้พวกนี้เลยนะครับสกิลตามพวกนี้เลยอ่ะไปปึ๊บก็มูฟไปเรื่อยครับมูฟไปเรื่อยเลยมูฟไปนะครับโดยการที่เราต้องดูคูลดาวน์ด้วยดูคูลดาวน์เองนะครับเพราะถ้าฝึกอย่างเงี้ยวนอยู่5นาทีนะครับวนไปเรื่อยคือทำยังไงก็ได้ให้เราแบบว่าจำได้ว่าเราใช้สกิลไหนไปแล้วแล้วเราจะเอาตาไปโฟกัสคูลดาวน์ตรงไหนนะจริงๆนินจามันไม่อะไรมากหรอกเพราะว่าทุกสกิลมันคือมูฟเมนต์ไงเนี่ยทุกสกิลมันคือมูฟเมนต์เลยนะครับฝึกเรื่อยๆอ่ะอันนี้ผมแนะนำว่าฝึกเรื่อยๆครับอย่างน้อยๆสักวันละ5นาทีบวกๆแล้วกันนะอย่าฝึกน้อยกว่านี้เลยเพราะว่ามันจะทำให้คุณคล่องขึ้นแล้วยิ่งคุณคล่องเร็วเท่าไหร่นะครับจำพวกนี้จำพวกคูลดาวน์ของสกิลนั้นๆได้เร็วเท่าไหร่มันจะยิ่งดีนะอันนี้ขอกำหนดขั้นต่ำอยู่ที่เวลา5ทีหรือคุณจะฝึกเยอะกว่านั้นก็ได้ก็สแปมฝึกไปเรื่อยๆนะโอเคครับในส่วนของมูเมนต์ก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องแพทเทิร์นอย่างที่ผมบอกก็คือคลิปเก่าผมมีสอนเรื่องเป็นแพทเทิร์นไปแล้วก็จะไปลองฝึกเป็นแพทเทิร์นก็ได้กันเบื่อนะครับอ่ะโอเคก็จบไปนะครับสำหรับตัวของ
รูทีนการฝึกในแต่ละวันของผมนะครับจริงๆผมก็บอกก่อนออกตัวล่วงหน้ามาตลอดนะครับว่าผมเป็นคนแค่เล่นเกมนี้ได้เฉยๆไม่ได้เล่นเก่งแต่ถ้าเกิดใครที่อยากหาคนที่เล่นเก่งหรืออยากจะถามคนเล่นเก่งอะไรเงี้ยอาจจะต้องถามคนอื่นนะครับผมเองก็อย่างที่รู้แหละผมสู้แต่กับบอลทะเลาะแต่กับฝาผนังบ้านอะไรเงี้ยก็จะให้เก่ง PVP ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับสอนได้เท่าที่สอนได้แล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะถามอะไรเงี้ยใหญ่ผมทำอะไรให้ก็มาพิมพ์คุยกันได้ในไลฟ์สตรีมนะครับไลฟ์สตรีมผมสตรีมที่เดิมนะครับก็คือ Twitch TV Flatpick Gaming TS นะครับอย่าลืมคำว่า TS นะไม่งั้นไปโผล่ช่องอื่นนะครับสตรีมก็จะเป็นช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปจะมีวันพุธเป็นเดียวที่จะเปิดสตรีมตอนเซิร์ฟเปิดนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องจะติดงานติดอะไรพวกนี้ก็ต้องอาจจะต้องงดสตรีมนะก็สตรีมอาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับเนื่องจากภารกิจมันค่อนข้างรัดตัวนะโอเคในส่วนของคลิปวิดีโอก็ลงเหมือนเดิมครับที่ช่อง YouTube นะครับ youtube.com/assignpickgamingts ครับลงทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นก็อย่าลืมไปดูกันนะครับแล้วก็ใครที่หลงเข้าไปดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่นะครับเหมือนแบบโดนได้ฮิวอะไม่ได้กำลังใจจากทุกคนผมอาจจะทำคลิปไม่ถึงจนถึงทุกวันนี้ก็ได้นะโอเคนะครับฝากไว้ด้วยฮะสำหรับการกด Subscribe ทางช่อง YouTube เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ